สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะออกแบสวัสดีค่ะออกแบสวัสดีจ้ะลูกสบายดีกันนะคะสบายดีออกแบสวยไม่เปลี่ยนเลยขอบคุณค่ะอ่ะออกแบบค่ะได้กลับมาร่วมงานกับพี่บาสอีกครั้งหนึ่งเป็นยังไงบ้างคะเรื่องนี้ดีใจมากค่ะรู้สึกว่าเป็นการได้กลับบ้านที่ห่างหายมานานหลายปีเพราะว่าตั้งแต่โควิดทำให้รู้สึกว่าอายุแก่ขึ้นอย่างแบบผ่านไปเลยอ่ะ2ปีแล้วก่อนอันนี้ออกแบบก็คือเดินทัวร์ใช่ไหมคะของ Bad Genius ดังนั้นการกลับมาครั้งนี้เป็นการได้กลับบ้านที่อบอุ่นมากๆเลยค่ะในการกลับมาเล่นครั้งนี้อะไรนะคะนิดนึงนะคะพี่ขาถ้าออฟฟิศไหนที่มีเสียงรบกวนปิดไมค์นิดนึงนะคะโอเคอ่ะออกแบบขาในการกลับมาเล่นภาพยนตร์หลังจากแพ้จีเนียสเลยนะคะเรื่องนี้ก็กลับมาเล่นภาพยนตร์จริงๆคือก่อนหน้านี้ก็คือมี How to Think ใช่ไหมคะของพี่เต๋อแล้วก็ออกแบบรอคอยการกลับมาร่วมงานกับพี่บาสนานมากเลยค่ะก็ตั้งแต่หลังจากแบดจีเนียสซึ่งการกลับมาครั้งนี้เป็นการที่ตื่นเต้นมากๆกับการได้ร่วมโปรเจกต์นี้เพราะว่าโปรดิวเซอร์เป็นคุณหม่องกาไวซึ่งส่วนตัวแบบเองอ่ะก็อยากร่วมงานกับคุณหม่องกาไวด้วยมากๆอยู่แล้วเป็นแบบเป็นที่หนึ่งเลยอ่ะที่อยากร่วมงานด้วยแล้วการกลับมาทำงานกับพี่บาร์ดอีกยิ่งเป็นดับเบิลแบบโปรเจกต์ที่อยากเล่นมากๆเลยค่ะเสน่ห์ของงานของผู้หม่องกาไวอ่ะค่ะอะไรเขาแบบเราถึงหลุดมากแล้วก็เป็นแบบไอดอลคนที่เราอยากจะร่วมงานด้วยอะค่ะอย่างที่ทุกคนทราบดีคือเขาเป็นแบบเป็นไอคอนมากๆในการที่ทำหนังหรือว่าผลงานต่างๆที่ทุกคนได้เป็นภาพจดจำกันใช่ไหมคะก็จะมีมูดกิมมิคของเขาซึ่งในเรื่องนี้ก็จะเป็นกิมมิคคุณหว่องกาไวแต่ว่าในสไตล์ของพี่บาสค่ะซึ่งจะเป็นยังไงก็ต้องรอดูวันที่10กุมภาพันธ์นี้ค่ะก็แบบกดดันไงทำงานกับผู้กำกับระดับโลกอย่างเงี้ยออกแบบอะไรนะคะออกแบบกดดันไหมใช่ไหมคะไม่กดดันค่ะกับการกลับมาทำงานกับพี่บาสทำให้ออกแบบโตขึ้นค่ะเหมือนออกแบบเก็บเกี่ยวประสบการณ์จากหลายๆอย่างไม่ว่าจะเป็นละครที่ออกแบบเพิ่งเล่นปิดกล้องไปหรือว่าประสบการณ์การติดภายในโควิดอะไรอย่างเงี้ยซึ่งมันทำให้เราได้เอ็กซ์เพรสผ่านตัวละครหนูนาในเรื่องนี้ค่ะซึ่งพี่บาสก็แฮปปี้เพราะว่าเรื่องก่อนจะโดนดุใช่ไหมคะแต่ว่าเรื่องนี้โอเคค่ะแบบเหมือนพี่บ้าจะบอกว่าพัฒนาการการด้านการแสดงของเราดีขึ้นมากๆเหมือนเรื่องนี้เรารู้สึกยังไงบ้างดีใจมากค่ะแบบพูดจริงๆใช่ไหมอะไรเงี้ยจะแบบเอ๊ะไม่ได้แกล้งน้องใช่ไหมแต่ว่าก็รู้สึกดีใจมากค่ะกับการที่พี่บ้าชมเพราะพี่บ้าไม่ได้ชมใครง่ายๆใช่ไหมก็อยากทำให้ดีขึ้นไปอีกค่ะในโปรเจกต์ต่อๆไปค่ะออกแบบฝากตัวละครเรานี่เป็นแล้วก็ฝากภาพยนตร์เรื่องนี้ด้วยเพราะว่าหลายคนก็เห็นทีเธอออกมาแล้วก็อยากจะดูกันมากก็ขอฝากภาพยนตร์ One for the Road ด้วยค่ะกับตัวละครหนูนาคือเป็นตัวละครใหม่ที่ออกแบบไม่เคยมาแตะตัวละครคาแรคเตอร์แบบนี้มาก่อนออกแบบรู้สึกว่าตัวหนูนาเป็นตัวละครที่ออกแบบเอ็กซ์เพรสอะไรหลายอย่างมีการเอ็กซ์เพรสความรู้สึกในฐานะตัวละครแล้วก็เก็บเกี่ยวประสบการณ์ในฐานะนักแสดงค่ะรวมถึงเป็นตัวละครที่เป็นเหมือนตัวแทนเด็กผู้หญิงที่มีความฝันนะคะแต่ว่าเด็กผู้หญิงหลายๆคนที่เขามีความฝันแบบหนูนาค่ะก็ความฝันกับความรักจะเป็นยังไงของตัวละครนี้ก็ต้องมาติดตามกันในวันที่10กุมภาพันธ์นี้นะคะพูดถึงงานแล้วครับพี่ก่อนเลยนะครับอะไรจะถามที่ถามครับแต่ก็จบเลยครับจะถามว่าสองเรื่องนี้พี่บาสเป็นยังไงบ้างครับต่างกันไหมครับก่อนหน้านี้แบบความโหดอะไรแบบนี้ต่างค่ะพี่บาสได้ยินไหมคะไม่น่าจะได้ยินต่างค่ะจริงๆต่างค่ะเมื่อก่อนพี่บาสสำหรับออกแบบนะออกแบบไม่มีประสบการณ์ขนาดนั้นไงคะก็จะรู้สึกว่าดุแต่ว่าพี่บาสจะมีการกำกับที่มีความเป็น acting coach ด้วยเขามีภาพค่อนข้างชัดด้วยความที่ passion ของพี่บาสใช่ไหมคะแต่ว่าในครั้งนี้ค่ะเขาค่อนข้างให้ impress improvise สิ่งต่าง
ในแบบที่เราแบบคิดว่าตัวละครเป็นยังไงอ่ะก็ให้เล่นออกมาเลยในคาแรคเตอร์แบบลงไปดีฟแค่ไหนก็ได้แล้วก็เนี่ยคือความต่างอาจจะเป็นเพราะเอาแบบโตขึ้นด้วยเอาแบบผสมประสบการณ์มามากขึ้นด้วยค่ะขออนุญาตถามนะครับอันนี้ในหนังเรื่องนี้ว่าด้วยเรื่องของสิ่งสุดท้ายที่อยากทำก่อนหมดลมหายใจพี่มีสิ่งนั้นบ้างไหมครับที่อยากจะทำสิ่งสุดท้ายก่อนที่จะหมดลมหายใจเหรอคะไม่มีนะคะเพราะว่าไม่ใช่ว่ารู้สึกว่าทุกวันอ่ะมันคือวันปกติที่เราตั้งใจทำในทุกวันอยู่แล้วถ้าการที่เรารู้ว่าวันสุดท้ายสมมติว่าอีก2วันข้างหน้าคือวันสุดท้ายแต่ว่าตัวแบบเองอ่ะอยากที่จะทำสิ่งหนึ่งมากๆพิเศษอ่ะเราส่วนตัวเราคิดว่ามันหมายความว่าวันต่างๆที่เราทำมาเราไม่ได้เต็มที่กับมันหรือเปล่าอะไรเงี้ยมันทำให้เราเกิดคำถามมากกว่าเราก็เลยไม่มีสิ่งที่เราอยากทำเป็นพิเศษค่ะโอเคครับยอดมากครับขอบคุณมากครับขอบคุณค่ะออกแบบพูดถึงงานเรานี่ผมดูตอนนี้ทำอะไรอยู่บ้างครับที่ผ่านมาก็ค่อนข้างซาแฟชั่นเดินแบบอะไรเงี้ยมันเกิดได้อะไรเงี้ยครับใช่โควิดทำให้ทุกคนแบบติดอยู่ในห้วงใช่ไหมคะออกแบบถ่ายละครจบแล้วค่ะคือเธอที่พี่แอนทองประสมเป็นผู้จัดใช่ไหมคะก็ตื่นเต้นมากเป็นโปรเจกต์ที่ตื่นเต้นมากๆเพราะว่าเป็นละครเรื่องแรกในชีวิตที่ถ่ายกับพี่ยาย่าแล้วก็พี่มาริโอซึ่งแบบเก่งมากๆเลยแล้วเพิ่งรู้ว่าละครมันคืออีกศาสตร์ของการแสดงออกแบบก็ต้องเรียนรู้ใหม่เหมือนเราไปนับหนึ่งใหม่ทุกวันที่ไปคือการเรียนรู้แล้วก็การแบบเก็บเกี่ยวประสบการณ์พี่แอลก็น่ารักมากในการที่สอนออกแบบทุกวันโดยที่ไม่เหนื่อยเลยอ่ะพี่แอลแบบเต็มใจให้มากๆเลยค่ะแล้วแบบซึ่งโปรเจกต์เนี้ยเอาแบบปิดกล้องไปแล้วใช้เวลาถ่ายทำประมาณ2ปีแต่ทีเนี้ยก็จะไปอ่ะเดี๋ยวจะมีเปิดโปรเจกต์ใหม่ของเดือนหน้าค่ะระดับการแสดงฝีมือระดับออกแบบเนี่ยพอไปเล่นละครแล้วมันต้องปรับอะไรยังไงแบบปรับเยอะมากเลยค่ะการแบบไปละครใช่ไหมคะละครค่อนข้างต้องชัดอย่างที่ทุกคนทราบกันดีด้วยทาร์เก็ตอะไรเงี้ยค่ะซึ่งตัวละครนี้ก็เป็นตัวละครที่ใหม่ทุกคนก็ไม่เคยเห็นเพราะว่าแบบก็ไม่เคยเล่นแบบนี้มาก่อนเหมือนกันก็การที่เล่นให้ชัดให้คนแบบเข้าใจมากขึ้นเหมือนมันดีเทลเยอะมากๆเลยอะค่ะเวลาเล่นเลยต้องเก็บให้ละเอียดมากขึ้นด้วยมุมกล้องอะไรอย่างนี้ด้วยแล้วตัวบทและคาแรคเตอร์ที่ออกแบบเล่นอะเป็นตัวแบบค่อนข้างจูงเรื่องประมาณนึงถ้าคนเกลียดถ้าดูเราอินก็จะเกลียดตัวละครออกแบบไปเลยแต่ถ้าดูแล้วแบบเอ๊ะน่ารักดีก็อาจจะรักออกแบบไปเลยถามถึงงานถามเพศบ้างนะคะออกแบบก่อนหน้านี้ก็คือพี่ปีเนี่ยออกแบบโด่งดังมากตอนนี้เขายังมีการติดต่อเรามาหรือยังไงจริงๆตอนแรกก็มีแพลนว่าจะไปค่ะแต่ทีนี้เหมือนพอโควิดมาใช่ไหมคะก็เลยทำให้โปรเจกต์ที่ต้องทำอะค่ะถูกเลื่อนออกไปตอนนี้ก็เลยต้องค่อยๆเคลียร์โปรเจกต์ที่มีอยู่ในมือก่อนค่ะแล้วเดี๋ยวอนาคตเราว่ากันว่าจะมีเวลาที่จะแบ่งเวลาไปทางนู้นได้ไหมค่ะพอแย้มได้ไหมคะว่าโปรเจกต์ฝั่งมันเป็นแนวไหนคะเป็นซีรีส์หรือละครหรือภาพยนตร์คะลูกซีรีส์ค่ะอันนี้คือเขามีระยะเวลาให้เราว่าเออเขาจะให้เรานอนเราได้นานแค่ไหนอะไรอย่างเงี้ยครับแม่อ๋อตอนนี้คือเหมือนพอทำออกแบบค่อนข้างคุยเคลียร์ค่ะเพราะว่าตอนนี้ไม่ได้เราก็รอโปรเจกต์ใหม่เลยค่ะยังเสียดายอยู่นะว่าก่อนหน้านี้มันกระแสแรงมากเราทุกคนเลยแต่พอมาเจอโควิดมันทำให้เราแบบว่าไปบินไปคืนได้ถ้าจะบอกว่าไม่เสียดายเลยก็อาจจะเป็นการโกหกแต่ว่าออกแบบรู้สึกว่าทุกผลงานทุกโอกาสที่เข้ามามันเหมือนเป็นพรหมลิขิตอะค่ะในการที่แบบเข้ามาให้ออกแบบได้เล่นได้ลองคาแรคเตอร์ใหม่ๆดังนั้นส่วนตัวแบบรอได้ก็ให้พรหมลิขิตมันเดินทางมาหาออกแบบแล้วกันค่ะประเทศอื่นมีติดต่อมาไหมคะรถจีนถามแบบตอนนี้มีโปรเจกต์ใหม่ปีนี้มีโปรเจกต์ใหม่3โปรเจกต์ที่ต้องทำค่ะก็อยากให้ทุกคนได้ดูมากแต่ว่ายังไม่ถ่ายเลยเพราะว่าอ่านบททุกอันแล้วแล้วก็สนุกมากบางเรื่องก็ซึ้งมากๆรอติดตามนะคะยังบอกไม่ได้เพราะว่ายังไม่ได้มีแบบออฟฟิเชียลอะไรเลยค่ะโปรเจกต์ทั้งหมดที่แอลแบบมาเมื่อกี้เป็นโปรเจกต์ในไทยใช่ไหมไม่ใช่ต่างประเทศที่ในปีนี้เป็นของไทยค่ะ
อย่างงานสายแฟชั่นนะคะแบบตอนนี้เหลืออะไรบ้างคะรู้ว่ารันเวย์เกิดไม่ได้เลยใช่รันเวย์ยังไม่กลับมาเลยค่ะก็ต้องรอค่อยๆให้โควิดซาลงก่อนทุกอย่างอาจจะกลับมาดีมากขึ้นแต่ว่าตอนนี้ถือว่าดีขึ้นนะคะเพราะว่าออกแบบก็มีกลับมาถ่ายแบบมากขึ้นค่ะในวงการออกแบบนี้ในวงการแฟชั่นมันปรับรูปแบบการทำงานไปไหมออกแบบกับสถานการณ์โควิดขอเวิร์นคำถามมาอีกครั้งได้ไหมคะพอดีว่ามันแบบนิดขัดการทำงานในวงการแฟชั่นอะมันมีการปรับรูปแบบเปลี่ยนไปไหมพอเจอกับสถานการณ์โควิดปรับเปลี่ยนไหมหรอคะก็ปรับเปลี่ยนนะคะมันทำให้หนูว่าโควิดมันทำให้ทุกคนรู้มากขึ้นว่าหน้าที่ไหนสำคัญแล้วหน้าที่ไหนแบบสามารถลดคนได้ค่ะอันนี้คือสิ่งที่รู้สึกว่าเปลี่ยนมากๆแล้วแบบการทำงานทุกอย่างก็รวดเร็วขึ้นกระชับมากขึ้นค่ะส่วนตัวออกแบบมองไปตัวของรันเวย์ค่ะมันกลับมาไม่ได้ของในไทยเองอย่างนี้ค่ะลูกมันจะมีโอกาสแบบว่ารันเวย์ออนไลน์อะไรอย่างนี้ไหมคะรันเวย์ออนไลน์มีไปแล้วค่ะเคยเกิดขึ้นแล้วซึ่งตอนปีนั้นออกแบบก็ได้ไปเดินด้วยแบบทุกอย่างเปลี่ยนหมดเลยปกติรันเวย์เราก็จะเดินกันรอบเดียวใช่ไหมคะแต่พอเป็นออนไลน์มันจะสามารถเหมือนถ่ายวิดีโอแล้วตัดต่อช่วงได้ค่ะก็จะเป็นอะไรที่ใหม่ขึ้นคนไม่เคยเห็นแต่ถามว่าสำหรับตัวออกแบบรู้สึกว่าการที่เห็นของจริงอ่ะมันแบบมันทัชมากกว่าไม่ว่าจะเป็นแฟชั่นโชว์อะไรก็ตามซึ่งก็หวังมากๆว่าให้ทุกอย่างมันกลับมาเป็นปกติให้เร็วที่สุดอะค่ะอยากให้ทุกคนได้เห็นแบบแพชชั่นของแบบดีไซเนอร์ไทยว่าเขาแบบตั้งใจทำคอลเลกชันกันแค่ไหนก่อนจะออกมาเป็นแบบคอลเลกชันหนึ่งหรือว่าแบบการที่เราเตรียมงานการเป็นนางแบบอย่างเงี้ยค่ะมันไม่ง่ายอะแบบโควิดทำให้ทุกอย่างยากขึ้นจริงๆค่ะขอบคุณน้องแบบนะคะขอบคุณมากค่ะขอบคุณออกแบบจ้าขอบคุณค่ะOne for the road แปลว่าอะไรวะมันแปลว่าแก้วสุดท้ายก่อนกลับบ้านไหม